ซีสวนมาแล้วเตือนหมอปลาระวังจำคุก5ปีปรับหนึ่งแสนจากกรณีที่หมอปลาในเจียรพันเพชรเขาวนำสื่อมวลชนบุกไปที่สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจงังหวัดยะโสธรหลังปรากฏคลิปกล่าวหาหลวงปูแง่แสงประพฤติไม่เหมาะสมกับศีกาอ้างรักษาโรคจนตกเป็นกระแสวิพากวิจารณ์ต่อมาก,กระแสตีกลับไปยังหมอปลาเมื่อพบว่าหลวงปูแง่แสงมีอาการป่วยเป็นอัลไซเมอร์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อวันที่13พฤษภาคมในสิรุวรณจัยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยกข้อกฎหมายโพดเตอนหมอปลาโดยระบุโดยประมวลกฎหมายอาญามาตรา309/2การร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดระวางโทษจำคุก5ปีปรับ100,000บาทหลังจากนายสีสุวัณ์ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก พร้อมเรียกร้องให้กลุ่มลูกศิษย์แจ้งความดำเนินคดีหมอปลาด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ